มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวตัดเพาะหลังถูกคนนำภาพไปโพสต์ค่ะวันที่4พฤษภาคมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่สาวรายหนึ่งได้มีการโพสต์ภาพแนะนำลงในกลุ่มนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีคนนำรูปของเธอไปโพสต์ในอีกกลุ่มนึงเป็นการนำภาพของเธอไปเปรียบเทียบกับสาวอีกคนนึงซึ่งเปรียบเสมือนการบูรี่หน้าตาของเธอค่ะโดยหลังจากที่ได้มีการโพสต์เรื่องราวออกไปนะคะก็มีชาวโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนมากต่างมองว่าการกระทำของผู้ที่นำภาพของเธอไปโพสต์นั้นนะคะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู้สึกการถูกบูลลี่นั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องสนุกขำขันของคนบางคนแต่กับคนที่โดนบูลลี่นั้นไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะคะมีคอมเมนต์บางส่วนที่ให้กำลังใจค่ะบอกเลยนะคะว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับใครก็ตามนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ